ลุกไปโอ้สิใครวะไปเร็วเร็วสิวะโอ้ยนี่เร็วเร็วเฮ้ยหยุดดับเครื่องเฮ้ยนี่นายเก่งผู้กองนายจะไปไหนฮะนายสองคนเนี่ยฮะไม่อายผีสางกันบ้างหรือไงกลางวันแสกๆเนี่ยมาดูคนเขาอาบน้ำผมเปล่าซะหน่อยนี่ปล่อยนะผู้กองเปล่าอะไรก็เห็นอยู่ทนโทษว่านายสองคนเนี่ยหนีออกมาจากบ้านกำนันสอนบ้านกำนันสอนเฮ้ยบ้านกำนันสอนอยู่ไหนวะผมเห็นจะรู้เรื่องเลยว่าบ้านกำนันสอนอยู่ที่ไหนผมเห็นต้นมะม่วงเนี่ยมันมีลูกผมก็เลยจะปีนไปเก็บลูกมะม่วงมะม่วงอะไรวะไอ้เก่งแม่จริงๆครับผู้กองคือผมไม่ได้เก่งมันอยากกินมะม่วงนะครับผมเลยปีนขึ้นไปพอได้แล้วยงพอได้แล้วนี่นายเก่งนายเลิกโยกโย้ได้แล้วแล้วบอกความจริงฉันมาว่านายดอดเข้าไปในบ้านกำนันสอนทำไมถ้าเหตุผลฟังขึ้นเนี่ยฉันจะปล่อยตัวนายก็ได้ก็เพราะผู้กองนั่นแหละผมสงสัยว่าผู้กองอ่ะมีนอกมีในกับไอ้พวกกำนันสอนพูดส่งแดดนะก็เห็นสนิทสนมกันดีนี่ไม่เห็นเหมือนกับตอนแรกที่เหมือนเป็นศัตรูโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนใช่ไหมยงใช่สงสัยแล้วเอาล่ะฉันรู้ว่าชาวบ้านหลายคนเนี่ยกำลังกังขาในตัวฉันคงสงสัยว่าฉันเนี่ยจะโกงกินเหมือนเจ้าหน้าที่คนอื่นแต่ฉันขอยืนยันเลยนะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็พูดแบบนี้กันทุกคนงั้นเจ้าหน้าที่คนนี้ขอสาบานต่อหน้าแม่พระธรณีว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมโดยกฎหมายถ้าวันใดฉันไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ขอให้ฟ้าดินลงโทษฉันให้มันแน่เถอะแล้วผมจะคอยดูไปยงไปไหนวะกลับบ้านสิวะบ้านข้าบ้านเองเออไปจากที่นี่ก่อนเอาละบ้านไม้งามเนี่ยน่าอยู่นะจะบอกให้อากาศก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่เสียอย่างเดียวคนเลวอ่ะมันมีอำนาจมากกว่าคนดีไม่รู้ว่าทำไมก็คนเลวอ่ะมันเหลืองหน้าคนดีมันจะอยู่ได้ไงเฮ้ยเออถูกเอ็งพูดตรงไปตรงมาดิเราชอบที่บ้านเมืองมันเสื่อมแบบเนี้ยนะก็เพราะว่ากำนันสอนอ่ะบ้าอำนาจถ้ามีใครมาปราบมันได้นะบ้านเมืองจะเจริญขึ้นแน่อีกไม่นานหรอกไอ้กำนันสอนมันไม่โดนโคนแน่เฮ้ยเจ๋งว่ะกล้าคิดกล้าพูดแบบนี้มาทับใจยงเอางี้นะน้องชายเดี๋ยวไปที่บ้านเราจะเลี้ยงกาแฟนายเองเรื่องคนของเราที่ถูกจับไปรีบปิดบัญชีซะอย่ารอให้ตำรวจมาสาวมาถึงข้าได้ครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับมาติดต่อธุระอะไรครับอ๋อหนูมาเยี่ยมแฟนนะคะแล้วจะนานล่ะผู้กองแกสั่งไว้ค่ะพี่หนูมาเยี่ยมแล้วนะนี่มีข้าวกับโอเลี้ยงมาฝากด้วยอ่ะเสร็จตรงนี้อ๋อค่ะนี่นะคะครับเชิญครับเฮ้ยครับเฮ้ยเองไม่ต้องห่วงกำนันบอกว่าจะช่วยพวกเองแน่แต่ว่าตอนนี้พวกเองต้องมีอะไรลงท้องก่อน
จะได้มีแรงหนีกันเอาเอาแรงกินจ้าฉันไปก่อนจ้าพีพฤศกพกาสรอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา ไม่อยากรู้ว่าผู้ใหญ่ทองชอบเรื่องกลอนด้วยคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเสียชาติเกิดใช่ไหมก่อนที่จะตายไปเนี่ยมันก็ควรจะสร้างคุณงามความดีเอาไว้กับแผ่นดินบ้างเอ็งไปยุไอ้ผู้ใหญ่ทองแถมปลุกปั่นชาวบ้านให้มาต่อกรกับข้าอยากตายนักใช่ไหมฉันเป็นครูฉันก็ว่าไปตามตำราแต่ถ้าไม่อยากให้ฉันยุ่งฉันก็จะไม่สอนไม่พูดกับใครแบบนั้นอีกสมองไร้รอยอยากของเอ็งมันคงไม่จำหรอกไม่เป็นไรข้ามีบันทึกช่วยจำมาฝากเอ็งไว้โทษฉันด้วยนะผู้ใหญ่ทองฉันทำไม่ได้มาแล้วแป๊บนึงอย่าบ่นเล่นไปมาแล้วจ้าโอ้ยเยอะมากจ้าอร่อยมาแล้วอ้าวเชิญเข้าไปก่อนเลยเหมือนบ้านเอาโอ้ยแก้วนึงเดี๋ยวเจ๊กำลังทำแล้วไม่เห็นหนอเจ๊โอเลี้ยงสองนี่ไอ้ยักษ์ลือหายไปไหนมาทั้งวันฮะปล่อยอ้วกไข่อยู่คนเดียวลือรู้ไหมว่ามันหัวเหนื่อยแค่ไหนมาช่วยอ้วกไข่เดี๋ยวนี้เจ๊ใจเย็นนะเจ๊โอ้ยใจเย็นได้ไงฮะเจ๊อ้วกพังขึ้นมาด้วยนะเจ๊ขึ้นมาอีกแล้วเหรอฮะเอาเลี้ยงน้องเอาแบบไหนดีจ๊ะใส่นมหรือไม่ใส่นมดีอ่ะเอาแบบไม่ใส่นมดีกว่าครับเจ๊ไม่ใส่นมหรอชอบแบบธรรมดาชอบแบบธรรมดาก็ได้นะเดี๋ยวเจ๊จัดให้เจ๊ป้าไปไหนไม่ขายของเหรอไลน์นั้นอะออกไปกับอาคงตั้งแต่บ่ายแล้วบอกว่าจะไปวัดนี่เหี้ยตรงอะไรอ่ะนี่คือว่านพญาน้อยชมบ่อนมันมีเหรอว่าพญาน้อยชมบ่องอ่ะเคยได้ยินแต่พญาน้อยชมตาลักเฮ้ยมันก็เหมือนกันแหละนี่มันเป็นณเมตตามหาละลายเว้ยเฮ้ยมหาละลวยหรือเปล่าละลายเพราะว่ามันละลายทรัพย์ของเจ้ามือมานักต่อนักแล้วเหรอเออเอาแค่นิดเดียวเนี่ยเด็ดมันนี่แล้วก็ยัดเข้าไปใต้ลิ้นแล้วอมไว้สวัสดีครับพญาน้อยงานเลยครับเป็นไงเจ๊เรียบร้อยดีครับเสี่ยคุณตำรวจคะสวัสดีค่ะนึกว่าใครคุณนายลิ้นจี่นี่เอง
วันนี้มีอะไรผมรับใช้ครับแหมอย่าเรียกพวกคุณนายสิคะฟังแล้วดูแก่แก่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือว่าลิ้นจี่น่ะอยากจะขอทุนเพิ่มนะคะวันนี้ดวงกุดไปนิดนึงอ่ะได้ไหมคะระดับคุณลิ้นจี่เนี่ยผมให้เครดิตเต็มที่ครับขอบคุณนะคะเปิดเลยเปิดสิอะไรครับเปิดครับเปิดกระโอ้ยพวกเราออกอะไรออกอะไรออกอะไรพาจงจริงเลยใครนะเธอมันใครจะหมกตัวอยู่แล้วเลือดจะโอ้ยอันนี้วะ